บทเรียนวิชาคณิตศาสตร์ชุดนี้เป็นบทเรียนการสอนเกี่ยวกับรูปวงกลมขอให้นักเรียนทำความเข้าใจรูปแบบและองค์ประกอบของเนื้อหาพร้อมดูตัวอย่างให้เข้าใจนะคะโอเคสวัสดีครับวันนี้พี่บิ๊กก็ยังอยู่ในคณิตศาสตร์นะครับป.5 นะครับคราวนี้จะจบแล้วรู้สึกว่าครั้งหน้าก็จบแล้วนะครับคณิตศาสตร์ป.5 ทั้งหมดเลยนะครับทีนี้เนี่ยวันนี้เราจะเรียนเลขาคณิตนะก่อนหน้านี้เราเรียนสามเหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมมาแล้ววันนี้เราจะเรียนเรื่องของวงกลมนะจริงแล้ววงกลมเนี่ยจะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากกว่าก็ยากกว่านะครับจะมีคำนวณเล็กน้อยหรือมีชื่อที่หนูอาจจะต้องจำมากขึ้นนะครับก่อนอื่นเลยต้องรู้จักกับวงกลมก่อนวงกลมคืออะไรนะครับเขาบอกว่าวงกลมเนี่ยเป็นรูปเลขาคณิตรูปปิดเป็นรูปเลขาคณิตนะครับรูปปิดรู้จักคำว่ารูปปิดไหมอย่างสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมเป็นรูปปิดไหมครับเป็นก็คือเหมือนเราว่าอะไรก็ไม่รู้ขึ้นมาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้ววนกลับมาจบที่จุดเดิมแบบนี้เรียกว่ารูปปิดแต่ใช่เลขาคณิตไหมไม่ใช่นะครับโอเคนะแบบนี้รูปปิดไหมเป็นรูปปิดอันนี้สามเหลี่ยมเป็นเลขาคณิตนะครับว่าสี่เหลี่ยมขึ้นมาหนึ่งอันเป็นรูปปิดไหมเป็นถ้าจุดเริ่มต้นวนมาเจอจุดสุดท้ายมันก็จะกลายเป็นรูปปิดฉะนั้นถ้าเราวาดวงกลมนะครับอย่างเราวาดวงกลมนะครับเพราะฉะนั้นวงกลมวนมาก็มาจบที่จุดเดิมก็เป็นรูปปิดถูกไหมเพราะฉะนั้นคำว่ารูปเลขาคณิตแบบรูปปิดรู้จักแล้วนะครับโดยจริงๆแล้วนิยามของวงกลมไม่รู้นักเรียนรู้จักคำว่านิยามไหมนิยามแปลว่าความหมายครับเช่นนิยามของการคูณคือการบวกครั้งละเท่าๆกันนิยามการหารคือการแบ่งออกครั้งละเท่าๆกันแบบนี้นิยามของวงกลมก็ตามนี้เลยครับจะอ่านให้ฟังนะแต่อ่านไปไม่รู้เรื่องหรอกพี่เองยังไม่รู้เรื่องเลยเขาบอกว่าวงกลมเนี่ยเป็นรูปเลขาคณิตรูปปิดแบบหนึ่งโดยจุดทั้งหมดในระนาบที่ห่างจากจุดหนึ่งตรึงอยู่กับที่เป็นระยะทางคงตัวจุดที่ตรึงอยู่กับที่นี้เรียกว่าจุดศูนย์กลางของวงกลมและระยะทางคงตัวดังกล่าวเรียกว่ารัศมีอ่านไปแล้วไม่มีใครรู้เรื่องนะครับแต่วาดรูปขึ้นมาถูกไหมพูดไปยังไงก็ไม่มีคนรู้เรื่องแต่วาดรูปขึ้นมาฟึบรู้แล้วว่านี่รูปอะไรวงกลมจบง่ายๆนะครับโอเคนะวาดรูปขึ้นมาเนี่ยวงกลมได้ไม่ต้องไปรู้คำนิยามก็ได้แต่ถ้าใครเข้าใจก็โอเคแต่ปัญหาของเราในวันนี้ดูตัวไฮไลท์แดงนะครับดูที่ตัวไฮไลท์สีแดงตัวไฮไลท์สีแดงมีคำว่าจุดศูนย์กลางของวงกลมกับคำว่ารัศมีของวงกลมเวลาเรียนเรื่องวงกลมคำศัพท์สองคำนี้ต้องได้ก่อนจริงๆวันนี้ไม่ได้มีคำแค่นี้นะครับวันนี้มีเยอะเลยครับมีคำว่าแทนเจนต์นะครับมีคำว่าคอร์ดมีคำว่าไดอะเมเทอร์นะครับแล้วก็มีคำว่าเรเดียสก็คือถ้าแปลเป็นไทยแทนเจนต์แปลว่าเส้นสัมผัสวงกลมนะครับคอร์ดไม่มีคำไทยก็ใช้คำว่าคอร์ดไปเลยนะครับหรือมีก็ไม่รู้เพราะเรียกคอร์ดมาตั้งแต่เด็กปัจจุบันก็ยังเรียกอันนี้ว่าคอร์ดนะครับจุดศูนย์กลางนะครับเซนเตอร์คือจุด O อย่างเงี้ยไดอะเมเทอร์แปลว่าเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับแล้วก็คำว่าเรเดียสนะครับหรือเรเดียลนะครับแปลว่ารัศมีนั้นคำศัพท์พวกนี้ทุกคนต้องรู้จักแต่เอา2คำของหน้านี้ก่อนคือคำว่าจุดศูนย์กลางกับคำว่ารัศมีคืออะไรสมมติพี่วาดรูปวงกลมขึ้นมา1รูปนะครับวาดรูปวงกลมนี่คือวงกลมมันดูไม่กลมนะจริงๆถ้าวาดรูปวงกลมเราต้องใช้อุปกรณ์อะไรในการวาดวงเวียนถูกไหมจริงๆรูปเลขาคณิตเนี่ยนอกจากการเรียนเนี่ยก่อนหน้านี้เราเรียนสามเหลี่ยมเราเรียนสี่เหลี่ยมมาถูกไหมสิ่งที่เราเรียนไปอ่ะพี่ไม่ได้สอนทั้งหมดของบทเรียนถูกไหมมันจะมีเรื่องการสร้างรูปสี่เหลี่ยมการสร้างรูปสามเหลี่ยมอะไรอย่างเงี้ยการอ่านชื่อสามเหลี่ยมคืออันนั้นนะมันสำหรับพี่คิดว่ามันปัญญาอ่อนนะเขาไม่ได้เอามาใส่ด้วยนะครับเราเรียนแค่จุดสำคัญของมันก็พอเช่นเดียวกันครับวงกลมถ้าหนูอยากจะสร้างรูปวงกลมหนูแค่เอาวงเวียนมาถูกไหมหรือบอกว่าใช้เหรียญก็ได้เหรียญแล้วก็วาดก็ได้แต่ที่ถูกต้องง่ายที่สุดก็คือวงเวียนเวลาหนูจะสร้างวงเวียนไม่กล้าวาดรูปวงเวียนกลัวจะวาดไม่เหมือนอ่ะนึกถึงวงเวียนออกใช่ไหมครับอยากได้เท่าไหร่เราก็ต้องหาคำว่าอะไรก่อนต้องรู้รัศมีก่อนรัศมีก็คือเข็มครับวงเวียนปักเข็มที่จุดไหนจุดนั้นจะเป็นจุดศูนย์กลางโอเคป่ะเช่นวงเวียนปักตรงนี้ฟึบตรงนี้ก็จะกลายเป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมวงนั้นครับ
แล้วฝั่งขาที่ติดกับดินสอฝั่งขาอีกฝั่งนึงครับที่มีดินสออยู่นึกออกเนาะวงเวียนอีกฝั่งนึงมันจะมีดินสออยู่ฝั่งขวาที่เป็นดินสอครับระยะห่างระหว่างจุดจนถึงดินสอเราเรียกว่ารัศมีฉะนั้นเข้าใจคำศัพท์2คำจากการใช้วงเวียน1ครั้งโอเคป่ะจุดที่ปักลงไปเวลาเรียนเรื่องวงเวียนน่ะเหมือนจะเอาเข็มจิ้มเพื่อนตลอดเวลานะครับเอาเข็มปักลงไปปุ๊บปักลงไปจุดนั้นเรียกว่าจุดศูนย์กลางนะครับแล้วก็ขาที่กางออกจากจุดศูนย์กลางไปจนถึงปลายส่วนที่เป็นดินสอเราเรียกว่ารัศมีแล้วเวลาเราวาดเราก็วาดฟืบมาเป็นวงกลมวงนี้กลมที่สุดตั้งแต่วาดรูปมาอ่ะรูปนี้ก็จะกลายเป็นอะไรครับกลายเป็นวงกลมหนึ่งรูปเพราะฉะนั้นคำศัพท์2คำในหน้านี้เข้าใจคือคำว่าจุดศูนย์กลางของวงกลมแล้วก็คำว่ารัศมีเพราะฉะนั้นเราอยากสร้างวงกลมที่มีรัศมีเท่าไหร่ก็ทำได้นะครับวงกลมสำคัญกับชีวิตประจำวันของเราอย่างไรรูปที่เราเรียนเนี่ยเราเรียกว่ารูปร่างเรขาคณิตรูปร่างเรขาคณิตนะครับทั้งสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมเป็นรูปร่างเรขาคณิตหมายความว่ามันจะมี2มิติมีคำใหม่ขึ้นมาอีกคำว่า2มิติ metry ในภาษาอังกฤษนะครับมิติในภาษาไทย2มิติคืออะไรคือมีกว้างคูณยาวจริงๆปกติแล้วเนี่ยมิติต่างๆเนี่ยจะมีอยู่3มิติคือกว้างยาวแล้วก็สูงซึ่งถ้ามีครบมันจะกลายเป็น3มิติ3มิติคือรูปทรงเช่นทีวีเนี้ยไม่ใช่แค่รูปร่างเพราะมันมีความสูงมันมีความลึกที่พูดผิดต้องใช้คำว่าความลึกมันมีความลึกเกิดขึ้นอันเนี้ยเป็นรูปทรง3มิตินะครับแต่วงกลมวงเนี้ยที่อยู่ในภาพเนี้ยมันไม่มีมิติของความลึกถูกไหมมันก็จะเป็นแค่รูปร่าง2มิตินะครับแต่ในทางวิทยาศาสตร์ชั้นสูงนักวิทยาศาสตร์ที่ออกแนวแบบสติเฟื่องเพ้อๆหน่อยก็จะมีมิติที่4มิติที่4ในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยคือมิติแห่งเวลาอันนั้นก็ว่าไปแต่ในทางคณิตศาสตร์เรามีแค่3มิตินะครับสำหรับป.5 เราจะเรียนแค่2มิติก็ได้รูปร่างแบบนี้ Do you understand? Yes. Okay. เพราะฉะนั้นวงกลมได้แล้วเราบอกว่ามีประโยชน์อะไรบ้างอะไรเป็นวงกลมบ้างอ่ะมันก็เป็นพื้นฐานของทรงกลมนึกออกไหมโลกเราเนี้ยเป็นทรงกลมโลกเรากลมไหมต้องถามก่อนโลกเรากลมไหม คือถ้าย้อนกลับไปนะครับถ้าย้อนกลับไปในสมัยอดีตกาลเนี่ยอริสโตเติลเป็นเขาเรียกว่านักปราชญ์เราไม่เรียกอริสโตเติลว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์เพราะว่าสิ่งที่อริสโตเติลพูดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ส่วนใหญ่จะผิดหมดเลยแต่เราถือว่าเขาเป็นผู้ที่มีความรู้ในยุคกรีกยุคนู้นน่ะเราก็เลยให้เขาเป็นนักปราชญ์อริสโตเติลบอกว่าโลกแบนอริสโตเติลเชื่อว่าโลกแบนในสมัยก่อนทำให้ทุกคนในสมัยก่อนกลัวตกโลกไม่มีใครกล้านั่งเรือออกไปคือสมมติถ้าเราวาดรูปประเทศเราวาดรูปแผนที่สมมติแผนที่ประเทศนึงเป็นยึกๆๆแบบเนี้ยสมมติพี่เดินเรือพี่อยู่นี่เวลาเขาเดินเรือในสมัยก่อนนะครับเขาจะเดินขนานไปกับภูมิประเทศแบบนี้เสมอเพราะอะไรครับกลัวตกโลกเพราะว่ากลัวตกโลกต้องบอกเลยว่าเขากลัวตกโลกครับเพราะว่าคนสมัยก่อนเชื่อว่าโลกแบนไม่มีใครกล้าเดินเรือแบบนี้พุ่งออกมาไม่มีจนกระทั่งใครครับที่ตัดสินใจที่จะเดินเรือพุ่งออกไปคนนั้นคือคริสโตเฟอร์โคลัมบัสก็ตัดสินใจว่ามันก็ไม่น่านะแล้วเขาก็อยากลองด้วยโคลัมบัสคือคนที่พิสูจน์ว่าโลกกลมพิสูจน์จากการที่เขาบอกว่าเขาก็เดินทางไปเรื่อยๆโดยเรือแล้วมันวนกลับมาที่เดิมเขาไม่ได้ตกโลกเว้ยแต่เขาสามารถวนกลับมาที่เดิมได้วงกลมคือการวนกลับมาที่เดิมแสดงว่าโลกต้องเป็นอะไรแน่ๆวงกลมนี่คือความเชื่อของคริสโตเฟอร์โคลัมบัสในยุคประมาณปีพันเท่าไหร่ไม่รู้อะแต่ถามว่าหลังจากคริสโตเฟอร์โคลัมบัสบอกว่าโลกกลมมีคนเชื่อไหมจริงๆก็ยังมีคนไม่เชื่อนะ
ก็ยังมีนักเดินเรือบางคนกลัวจนกระทั่งความเชื่อนี้นะครับเพิ่งถูกลบล้างถ้าพูดกันตามตรงความเชื่อนี้เพิ่งถูกลบล้างลบล้างไปช่วงไหนนะครับเพิ่งถูกลบล้างไปในสมัยที่อเมริกาไม่ใช่สิรัสเซียครับในสมัยที่รัสเซียส่งดาวเทียมดวงแรกนะครับชื่อสปุตนิก1นะน่าจะเรียนวิทย์มาแล้วนะครับในปีพ.ศ. 2500ถ้วนเนี่ยขึ้นไปแล้วถ่ายรูปลูกโลกเนี่ยมาให้ทุกคนดูว่าอ้าวมันกลมนี่มันไม่ได้แบนตกโลกได้ไหมไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นที่มาเล่าให้ฟังเพราะทุกคนรู้จักวงกลมพอทุกคนรู้จักวงกลมปุ๊บเราเลยต้องมาดูส่วนประกอบของวงกลมบ้างว่ามันมีอะไรบ้างนะครับส่วนประกอบของวงกลมตามรูปนี้เลยครับสวยมากวงกลมมีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากจุดศูนย์กลางวงกลมที่ทุกคนต้องรู้จักมันคือจุดกึ่งกลางของวงกลมจุดนี้มีประโยชน์อย่างไรหรือรู้ได้อย่างไรนะครับจุดนี้คือจุดที่ไม่ว่าหนูจะลากจากจุดนี้ไปส่วนปลายวงกลมไม่ว่าจะลากไปทางไหนก็ตามเนี่ยลากไปเรื่อยๆแบบนี้เลยระยะทางจะเท่ากันหมดเส้นนี้จะมีขนาดเท่ากันหมดจุดนั้นแหละเรียกว่าจุดศูนย์กลางซึ่งปกติท่านหนูจะวาดรูปวงกลมจากวงเวียนอ่ะมันปักจุดศูนย์กลางมาให้อยู่แล้วถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีก็ต้องลองพับวงกลมไปเรื่อยๆแล้วดูจุดที่อยู่ตรงกลางนะครับก็หาได้เราเรียกว่าจุดศูนย์กลางวงกลมทีนี้จากจุดศูนย์กลางของวงกลมครับนักเรียนจากจุดศูนย์กลางของวงกลมตรงลากจากจุดศูนย์กลางวงกลมลากไปชนที่ขอบของวงกลมซึ่งขอบของวงกลมเนี่ยมีชื่อนะครับเราเรียกขอบของวงกลมว่าเส้นรอบวงเราจะไม่เรียกพื้นที่รอบรูปเราจะไม่เรียกเส้นรอบรูปเหมือนตอนเราเรียนสามเหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยมแต่เราจะเรียกว่าเส้นรอบวงดังนั้นจากจุดศูนย์กลางวงกลมแล้วลากออกไปจากจุดศูนย์กลางวงกลมนะแล้วหนูลากออกไปชนเส้นรอบวงเราเรียกเส้นนั้นว่ารัศมีเพราะฉะนั้นวงกลมเนี่ยมีรัศมีนับไม่ถ้วนบางคนก็จะบอกว่าคือตอบง่ายๆว่าหลายเส้นบางคนก็ตอบนับไม่ถ้วนหรือบางคนก็ตอบ360เส้นซึ่ง360เส้นอันนี้ไม่ถูกนะครับ360เส้นมาจากไหนตอนเราเรียนเรื่องเส้นเราเรียนเรื่องมุมจำได้ไหมตอนเรียนเรื่องมุมมีมุมอะไรบ้างนะมุมแหลมคือมุมที่มีขนาดน้อยกว่า90องศามุมฉากคือมุมที่มีขนาด90องศามุมป้านคือมุมที่มีขนาด90องศาแต่ไม่ถึง180องศามุมตรงคือ180องศามุมกลับคือตั้งแต่180จนถึง360ป่ะแน่ใจนะครับแล้วก็มุมรอบจุดหรือว่ามุมวงกลมก็จะมีขนาด360องศาเพราะฉะนั้นจุดศูนย์กลางอยู่นี่วงกลมก็คือมุมรอบจุดพอวงกลมเป็นมุมรอบจุดปุ๊บวงกลมจะมีขนาด360องศาวงกลมนะครับข้างในจะมีขนาด360องศาดังนั้นบางคนก็เลยบอกว่าอ๋อมันก็น่าจะมีรัศมีหรือบางคนพูดไปถึงว่ามันมีแกนสมมาตรมันมีแกนสมมาตรแกนสมมาตรคืออะไรนะคือการพับรูปแล้วมันประกบกันพอดี360เส้นซึ่งมันไม่ใช่ทำไมไม่ใช่องศามันสามารถแยกย่อยไว้ได้อีกอ่ะถูกไหม 23.5 องศาอย่างเงี้ยได้นะครับองศาที่นี่ไม่ใช่ความร้อนนะหมายถึงองศามุมอ่ะมุมมันมีองศาย่อยไปได้อีกนะองศาของมุมเนี่ยมันมีจุด5ได้ด้วยยกตัวอย่างเช่นโลกของเราเป็นทรงกลมนึกตัวอย่างการวางลูกปิงปองบนมือโลกเราเป็นทรงกลมแต่โลกเรามันเอียงยังไงเขาทำอย่างนี้นี่คือทรงกลมมันจะเอียงได้ไงวะก็คือเขาบอกว่าเนี่ยโลกเนี่ยมันจะเอียงนี่คือแกนนะโลกมันจะเอียง 23.5 องศาแกนโลกของเราเอียง 23.5 องศาและการที่แกนโลกเอียงจึงทำให้เกิดฤดูกาลแบบนี้เป็นเรียนในวิทยาศาสตร์นะครับก็ได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นวงกลมมีเส้นผ่านศูนย์วงกลมมีเขาเรียกว่าอะไรนะ360เส้นใช่ไหมไม่ใช่นะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นรัศมีมีกี่เส้นนับไม่ถ้วนตอบหลายเส้นมันก็จะดูกวน
บาทาไปนิดนึงก็อาจจะตอบหลักนับไม่ทวนก็ได้นะครับฉะนั้นรัศมีคือเส้นที่ลากมาชนเส้นรอบวงคือเส้นที่ลากมาชนเส้นรอบวงรู้จักคำว่ารัศมีโอเคเส้นนะครับจากรัศมีรู้แล้วนะครับมีคำหนึ่งคือคำว่าเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับคำว่าเส้นผ่านศูนย์กลางปกติเนี่ยเราจะชอบเรียกผิดคำบางคำเราอาจจะเรียกผิดได้เช่นเส้นทุกคนชอบเรียกเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับมันไม่ได้ผ่าศูนย์กลางอ่ะมันเป็นเส้นผ่านใช้คำว่าผ่านนะครับเส้นผ่านศูนย์กลางคือเส้นที่ตัดผ่านจุดศูนย์กลางนะครับเนี่ยสมมติจุดศูนย์กลางอยู่นี่ใช่ไหมเนี่ยเส้นอะไรไม่รู้ว่าตัดผ่านจุดศูนย์กลางก็เรียกเส้นผ่านศูนย์กลางตัดผ่านจุดศูนย์กลางเรียกเส้นผ่านศูนย์กลางตัดผ่านจุดศูนย์กลางเรียกเส้นผ่านศูนย์กลางเข้าใจคำว่าเส้นผ่านศูนย์กลางคนไทยชอบเรียกผิดเป็นเส้นผ่านะครับจริงมันก็ต้องเป็นคนไทยอยู่แล้วล่ะเพราะนี่เป็นภาษาไทยใช่ไหมหรือคำบางคำเช่นคำว่าตายท้องกลมแบบเนี้ยคนที่อะไรนะผู้หญิงที่ตั้งท้องแล้วตายไปพร้อมลูกในท้องเงี้ยเราก็จะเรียกจริงๆอ่ะมันอ่านว่ามันคือตายทั้งกลมตายทั้งที่เป็นกลมๆแบบเนี้ยเรียกว่าตายทั้งกลมแต่คนเราก็มักจะไปเรียกว่าตายท้องกลมเงี้ยก็เป็นคำศัพท์ที่ผิดพอพูดผิดความหมายผิดแล้วปกติคนมนุษย์ก็จ้องจะจับผิดกับอะไรแบบนี้อยู่แล้วถูกไหมเหมือนคนพูดคำว่าสบายดีไหมคะแล้วก็คะไม่เอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผิดแล้วก็โดนด่านะครับเพราะฉะนั้นก็ระวังคำพวกนี้เอาไว้ดีๆโอเคเส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ยมีอันนึงที่น่าสนใจนะเส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ยมันมีคุณสมบัติคือเป็น2เท่าของรัศมีเส้นผ่านศูนย์กลางมีคุณสมบัติอีกอย่างที่น่าสนใจคือเป็น2เท่าของรัศมีคืออะไรเป็น2เท่าของรัศมีสังเกตมั้ยรัศมีคือเส้นนี้วึบแต่ถ้าพี่จะเขียนเส้นผ่านศูนย์กลางคือเส้นอะไรก็แล้วแต่ที่รากผ่านจุดศูนย์กลางถูกป่ะพี่ก็วึบ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 นี่เส้นผ่านศูนย์กลางพี่ลากทับเส้นรัศมีเดิมเลยอันนี้ก็ได้รัศมีสีดำเนี่ยนะจดถึงแค่นี้นะตรงนี้พี่วีนะแล้วก็ลากขึ้นไปชนกลายเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางเพราะฉะนั้นรัศมีสมมติรัศมีคือตัว r นะครับรัศมีคือตัว r เส้นผ่านศูนย์กลางก็จะมีค่าเท่ากับ r บวก r จำไว้นะรัศมีจะใช้แทนตัวอักษรว่าตัว r มาจากคำว่า radius นั่นแหละนะครับที่แปลว่ารัศมีดังนั้นเส้นผ่านศูนย์กลางก็คือ2เท่าของรัศมีก็คือ r บวก rหรือ r บวก r มันก็คือ 2r ตื่นไม่งงนะ r บวก r ก็คือ 2r ได้แล้วนะจุดศูนย์กลางเส้นผ่านศูนย์กลางรัศมีนะครับคำต่อไปคือคำว่าคอร์ดคอร์ดคืออะไรนะครับคอร์ดคือการหาจุดหนึ่งบนเส้นรอบวงการหาจุดหนึ่งบนเส้นรอบวงนะครับแล้วลากไปชนอีกจุดหนึ่งบนเส้นรอบวงเรียกคอร์ดจุดหนึ่งบนเส้นรอบวงลากไปชนอีกจุดหนึ่งบนเส้นรอบวงเรียกคอร์ดนะครับแล้วพื้นที่ที่เกิดขึ้นที่แรงเอาตรงนี้นะพื้นที่ที่เกิดขึ้นพื้นที่ที่เกิดขึ้นตรงนี้ครับก็จะถูกเรียกว่าเซกเมนต์ฉันเข้าใจคำว่าคอร์ดกับเซกเมนต์ไหมคอร์ดคือการลากจากเส้นรอบวงฝั่งหนึ่งชนเส้นรอบวงอีกฝั่งหนึ่งเรียกว่าคอร์ดและพื้นที่ของบริเวณนั้นที่พีแรงเงาเนี่ยเรียกว่าเซกเมนต์โอเคไหมครับโอเคปะได้นะเป็นลักษณะของวงกลมนะครับบางครั้งวงกลม1วงเนี่ยอาจจะมีเส้นมาผ่านขึ้นไปแบบนี้มีเส้นตรงนะครับผ่านวงกลมเราเรียกตัวนี้ว่าเส้นสัมผัสของวงกลมได้
เราเรียกเส้นนี้ว่าเส้นสัมผัสวงกลมนี่คือส่วนประกอบของวงกลมทั้งหมดวันนี้พี่พยายามพูดช้านิดนึงสามเหลี่ยมกับสี่เหลี่ยมพี่พูดไวมากเพราะว่ามันถือว่าเป็นอะไรที่เราเคยเรียนมาตั้งแต่ป.4ละถึงแม้ว่าแล้วก็เป็นการคูณการหารง่ายๆนะครับแต่ของวงกลมเนี่ยเราน่าจะเพิ่งเคยเรียนงั้นก็จะพูดช้าเพื่อให้เราเข้าใจมากขึ้นนี่อ่ะเริ่มจากอันแรกก่อนครับโอ้พี่อธิบายให้หมดเลยครับจริงๆเมื่อกี้อธิบายจากรูปไปแล้วนะแต่อันนี้อธิบายเพิ่มจุดศูนย์กลางของวงกลมเนี่ยนะครับหรือเราเรียกว่า center of circle หรือว่า central point นะครับหรือ central point นะครับ of circle นะคือจุดบนรูปเรขาคณิตที่ห่างจากจุด1บนระนาบเดียวกันเป็นระยะทางเท่ากันนะครับรัศมี radius นะครับคือระยะจากจุดศูนย์กลางไปที่เส้นรอบวงทุกคนรู้เส้นผ่านศูนย์กลางนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า diameter นะครับจริงๆแล้วอ่ะคำนี้ควรจะจำภาษาอังกฤษได้ด้วยคือคำว่ารัศมีกับคำว่าเส้นผ่านศูนย์กลางรัศมีคือ radius นะครับแล้วก็เส้นผ่านศูนย์กลางคือ diameter นะเส้นผ่านศูนย์กลางคือเส้นที่ลากจากเส้นรอบวงด้าน1ผ่านจุดศูนย์กลางนะครับไปยังเส้นรอบวงอีกด้าน1เส้นผ่านศูนย์กลางโอเคคำต่อมาคือคอร์ดนะครับคอร์ดคือเส้นตรงที่ลากจากเส้นรอบวงด้าน1ไปชนกับเส้นรอบวงอีกด้าน1เซกเมนต์คือพื้นที่ที่อยู่ภายในคอร์ดนะครับโอเคแล้วก็ส่วนคำว่าเซกเตอร์คำว่าอาร์คนี่คือไม่จำเป็นต้องรู้นะสำหรับเด็กๆก็ไม่จำเป็นต้องรู้โอเคเรียบร้อยผ่านอีก1สไลด์ตอนนี้ทุกคนรู้จักหมดแล้วนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะอันนี้เนี่ยให้ระบุส่วนประกอบของวงกลมง่ายๆลองระบุส่วนประกอบของวงกลมดูนะครับง่ายมากอันนี้ไม่ได้ให้วัดนะพี่คงไม่ได้เอาใบบรรทัดมานั่งวัดแต่ว่าวงกลมเนี่ยเวลาเขาระบุเป็นจุดมันก็จะเหมือนเรื่องอื่นๆนะครับพอเราระบุวงกลมเป็นจุดปุ๊บมันก็จะมีตัวอักษรมาถูกไหมลองระบุลองช่วยกันระบุหน่อยว่าเซนเตอร์ของมันคือจุดไหนเรเดียสหรือ radius ของมันเท่าไหร่แล้วก็ diameter คือจุดไหนอย่างรูปแรกรูปที่1ครับรูปที่1ได้ไหมรูปที่1คือเซนเตอร์คือ r ถูกปะ radius ก็คือ r q ถูกไหม r s r p จริงใช้เป็นเส้นตรงก็ได้นะไม่ใช่สิต้องเป็นส่วนของเส้นตรงไดอะมิเตอร์ก็จะเป็น P Q แบบนี้ง่ายๆเห็นไหมรูปที่2ช่วยพี่ครับเซนเตอร์เป็น C cat นะครับเรดิอัสจากรูปนี้ได้อะไรบ้างเรดิอัสก็เป็นถ้าเอาจาก C ออกมาก็เป็น C A C B แล้วก็ C Dนะครับเป็นเส้นตรงเป็นส่วนของเส้นตรงสิเนาะถ้าขีดเฉยๆไดอะมิเตอร์ก็เป็น A B ครับข้อที่3ครับข้อที่3เซนเตอร์ก็ต้องเป็น L นะครับเรดิอัสก็จะเป็น L J L K นะครับไดอะมิเตอร์ก็เป็น J K จะเขียนแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะใส่ข้างบนให้เป็นสัญลักษณ์ด้วยก็ได้โอเคไหมโอเคนะง่ายๆนี่คือส่วนประกอบของวงกลมสำหรับการระบุง่ายๆนะครับสั้นๆโอเคมีตั้ง 6-7 ข้อง่ายๆนะครับลองดูต่อข้อนี้ครับให้หา radius กับdiameter แต่ข้อนี้ไม่ได้มีตัวอักษรมาให้แต่ให้ค่าตัวเลขมาซึ่งอันเนี้ยเรารู้อยู่แล้วว่าทุกคนต้องรู้เว้ยว่ารัศมีมีค่าเป็นครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนเส้นผ่านศูนย์กลางมีค่าเป็น2เท่าของรัศมีดูครับข้อ1ครับบอกว่า radius คือ3 cm เนี่ยจุดที่เขาให้มาเนี้ยถูกปะลากจากจุดศูนย์กลางไปชนเพราะฉะนั้นตรงนี้คือรัศมี 3.5 cm ทุกครั้ง
ไม่ว่าจะเรียนเลขหรือเรียนวิทย์โอเคเรียนวิทย์หนูยังไม่เคยได้เรียนวิทย์คำนวณแต่ถ้าไปเรียนในอนาคตม.ต้นม.ปลายวิทย์ที่เป็นคำนวณนะครับไม่ยากเลยมันต้องใส่เขาเรียกมันต้องใส่อะไรนะต้องใส่หน่วยทุกครั้งอย่างข้อนี้หน่วยเป็น cm หนูก็ต้องใส่ cm cm คือหน่วยของอะไร cm คือหน่วยเซนติเมตรเมตรเฉยๆก็ m กิโลเมตรก็ km อย่างเงี้ยนะครับโอเค diameters ครับ diameters คือก็เป็นนี่มัน 3.0 ที่เขียน 3.5 ได้อย่างไร3 cm ส่วน diameter ก็ต้องเป็น3คูณ2พอเส้นผ่านศูนย์กลางเป็น2เท่าของรัศมีมันคือ3คูณ2หรือหนูจะเขียน3บวก3ก็ไม่มีใครว่ามันก็จะได้ออกมาเป็น6เซนติเมตรข้อนี้ก็หาได้โอเคข้อที่2ครับเขาบอกว่าวงกลมวงนี้นะครับจุดนี้คือทั้งเส้นทั้งเส้นคือเส้นผ่านศูนย์กลางโอเคถูกไหมทั้งเส้นนี้คือเส้นผ่านศูนย์กลางเส้นผ่านศูนย์กลางนี้คือ92เมตรเส้นผ่านศูนย์กลางคือ92ก็ใส่ไป92เมตรถ้าเรารู้เส้นผ่านศูนย์กลางถ้าเรารู้เส้นผ่านศูนย์กลางนะครับแล้วเราต้องการหาเรดิอัสหรือรัศมีนะครับรัศมีจะเป็นเท่าไหร่เราก็เอา92หาร2ซึ่งโอ้หนูเรียนเศษส่วนมาแล้วตัดเลขสิถูกไหม2 4 8เหลือเศษ1 2 62ก็เป็น46หน่วยเป็นเมตรนี่คือคำตอบของ radius โอเคป่ะข้อ3ครับข้อ3ครับ23มิลลิเมตรอันนี้เป็นรัศมีหรือเส้นผ่านศูนย์กลางครับ23เป็นรัศมีเพราะฉะนั้นก็ใส่23 mm แล้วถ้าอยากทำให้รัศมีกลายเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางคูณ2เพราะฉะนั้นก็จะได้ไดอะมีเตอร์เป็น23คูณ2ก็เท่ากับ46มิลลิเมตรนะครับตัว m พี่อุบาทมากอ่ะเรียบร้อยโอเคนะผ่านครับหน้านี้ก็ผ่านไปอันนี้บ้างเส้นที่ให้เห็นมาในข้อ4เป็นเส้นอะไรครับเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางถูกไหมเส้นผ่านศูนย์กลางอันนี้ก็จะกลายเป็น36มิลลิเมตรรัศมีก็คือ36หาร2 36ส่วน2ตัดได้18มิลลิเมตรข้อ5ครับข้อ5ให้รัศมีมาเป็น19เซนทำไปไวๆเลยครับไดมิเตอร์ก็จะเป็น19คูณ2 29 18คูณแนวนอนก็ได้นะ29 18ใส่8ทด1 2 2 2ทดอีก1เป็น3ก็เป็น38เซนติเมตรอันสุดท้ายครับรัศมีคือ6เอ้ยเส้นผ่านศูนย์กลางคือ12รัศมีคือ6จบง่ายมากผ่านเมื่อกี้เราหาเส้นผ่านศูนย์กลางใช่แล้วเราก็หาอะไรนะรัศมีไปแล้วนะครับพอดีสไลด์มันสลับไปสลับมานิดนึงไม่เป็นไรเราก็กลับมาทำอันเดิมก็ได้ถูกไหมสลับกันไปสลับกันมาไม่เป็นไรเนาะอ่ะถ้าเรากลับมาทำอันนี้ทุกคนก็ต้องทำได้อยู่ดีนะครับเซนเตอร์3รูปนี้ไปไวๆครับเซนเตอร์ของรูปแรกก็จะเป็น x เซนเตอร์ของรูปที่2ก็เป็น g เซนเตอร์ของรูปที่3ก็เป็น n นี่ง่ายไปไวๆอ่ะ radius ครับ radius ก็คือรัศมีนะครับก็จะเป็นxw xz นะครับแล้วก็ xy hey, ใส่ปึ๊บๆๆให้ด้วย radius นะครับมันอ่านว่าก็คือจะอ่านว่า radius แหละแต่พี่จะติดคำว่า radius แต่เวลาอ่านเร็วๆ radius มันก็กลายเป็น radius อยู่ดีนะครับอ่ะ radius อันต่อไปครับได้อะไรครับก็เป็น gh gi gj นะครับไดมิเตอร์ก็เป็น i j ไดมิเตอร์อันนี้ก็เป็น z y นะครับอันสุดท้ายครับ radius ก็เป็น
NF NM NO แล้วก็เป็น MO แบบนี้จบง่ายมากครับผ่านอันต่อมาให้ระบุส่วนประกอบต่างๆข้อนี้เป็นแบบยากละข้อนี้เป็นแบบยากแต่เราช่วยกันจริงๆมันมีคำศัพท์ทุกคำเรารู้หมดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพี่จะให้หาแค่ centers นะครับ radius diameter chord แล้วก็ tangent นะครับส่วนคำสุดท้ายไม่ต้องหาคำสุดท้ายไม่ต้องหานะครับลบออกไปไม่ต้องหาโอเคช่วยกันมา centers ครับเอาสักอันเดียวพอเจออันไหนก็แต่ว่าวงกลมก็มีเส้นจุดศูนย์กลางแค่อันเดียวนะเซนเตอร์ตัวนี้ก็เป็น E ถูกไหมแล้วก็คอร์ดครับคอร์ดคืออะไรนะเส้นที่ลากผ่านจากเส้นรอบวงฝั่งหนึ่งไปยังอีกฝั่งหนึ่งเพราะฉะนั้นคอร์ดอันนี้ก็เป็น LM นะครับคอร์ดอันนี้ก็เป็น LM โอเคพี่ไม่ใส่หัวลูกศรอะไรเลยแล้วกันนะโอเค Radius นะครับเอาสัก1อันซิเอาสัก1อัน Radius สัก1อันขอหน่อยเรดิอัสสักหนึ่งอันเป็น E แล้วกันเขาไม่ได้ให้จุดมาสมมุติพี่ตั้งชื่อจุดนี้ให้เป็นจุด A แล้วกันครับเรดิอัสก็เป็น EA โอเคไดอะมีเทอร์สนะครับสมมุติตั้งชื่อจุดนี้ให้เป็นจุด B นะครับไดอะมีเทอร์ก็จะเป็น BA tangent นะครับtangent ก็จะเป็น tangent คือเส้นสัมผัสวงกลมก็จะเป็น JK ได้นะได้โอเคมาฝั่งนี้บ้างข้อนี้ center ของอันนี้คือ A นะครับ radius ของอันนี้หรือ radius ของอันนี้ก็คือ AB นะครับเอาแค่ตัวอย่างเดียวพอ diameter ก็เป็น CB นะครับคอร์ดก็เป็น HI นะครับส่วนอันนี้ไม่มีtangentไม่มีเส้นสัมผัสก็ว่าไปโอเคได้นะได้ครับอันนี้ที่เราทำไปแล้วเมื่อกี้พี่เปิดสไลด์ผิดเราทำ1 2 3ไปแล้วทำ4 5 6ไปแล้วนะครับ